ใส่ก่อนแป๊บนึงนะแบบสาวเซ็นสนามแป๊บนึงหนาวกันเถอะหนาวมากกันหนาวอะไรนะอะไรนะเสื้อหนาวพากันเปื้อนนี่อะไรเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนใหม่เหรอไม่ค่อยมีเพื่อนก็อาใส่เสื้อหนาวเสร็จแล้วอุ่นเลยเนี่ยไม่ใช่อ่ะคำถามถัดไปเอาคำถามเดิมพี่ๆเนี่ยดูแลฟันยังไงฟันสวยฟันขาวมากเรื่องฟันมีตอบไปแล้วแต่เรื่องก็อยากได้คนมาดูแลอะไรไม่ตอบเรื่องฟันละอ่ะยิ้มให้ดูแล้วกันอยากได้คนมาดูแลมันใครดีอ่ะหลังชื่อมากเลยอ่ะอยากได้คนมาดูแลจังเลยอ่ะบิวกิ้นอยู่ไหนเนี่ยไม่ชงแล้วไม่ชงแล้วไม่เอาแล้วเกียร์จะไม่พูดแล้วหนาฮ่าฮ่าฮ่าฮะชงเข้มจริงๆเนี่ยหลอกพีๆว่ายังอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วเดี๋ยวจะบินตกจีนไปเลยซึ่งจริงๆบินพรุ่งนี้แล้วคือประเด็นคือเลขาคนสนิทตัวดีเนี่ยโพสต์ว่าอยู่ไทยพีๆเลยทักว่ารู้นะอยู่ไทยนี่ก็เลยต้องแบบเอาไงดีวะโอเคก็โกหกไปว่าอ๋อเลขากลับมาก่อนพี่อ่ะเดี๋ยวบินตรงจากญี่ปุ่นไปจีนเลยเชื่อไหมเชื่อเชื่อแล้วคนบอกไอ้เนี้ยจะให้ทำไงเราก็ไม่อยากจะแบบเซาซีไงแล้ววันนี้มาถึงพารากอนก็คือรีบหลบทุกคนไงก็คือพยายามหลบแต่หิวหลบท่าไหนหลบท่าไหนไม่มีท่าวันนี้ก็พยายามหลีกเพราะอยากจะมาเซอร์ไพรส์ก็เลยยังไม่อยากให้เห็นก่อนอะไรก็เลยแบบนั่งกินข้าวก็คือเลือกหันหลังให้กับคนที่เดินอยู่ปรากฏพอผมนั่งลงไปเสร็จปุ๊บมองข้างหน้ากระจกเราเมื่อกี้มีหลบใต้โต๊ะด้วยนะหลบใต้โต๊ะอีกเหรอเดี๋ยวมันมีพี่เดินเข้ามานี่มาตั้งกี่โมงนะมาตั้งแต่จำไม่ได้ขอบคุณนะครับพี่โมโอ้โหขอบคุณนะครับถือว่าได้ถือว่าขอบคุณนี่มาเพื่อไงอะไรทำไมน่ารักเนี้ยทำไมน่ารักขนาดนี้น่ารักขอบคุณที่คนน่ารักด้วยขอบคุณครับเขาเจอเนื้อแหละรอดูด้วยนะขอบคุณครับพี่ไมค์ขอเสียงให้พี่ไมค์ด้วยครับ
ี่จะเอาไปไหนไม่ได้เลยหนูถือทั้งโชว์ก็เป็นสไพร์นะสาวๆนี่จริงๆจริงๆเป็นสไพร์จริงๆนะเพราะว่าจริงๆคือถามไปแล้วจริงๆแบบบอกพี่ไม้ว่าเอ้ยพี่ไม้แบบมาลองด้วยกันสักเพลงไหมไหนๆซิงเกิลใหม่เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมบอกว่าเฮ้ยไม่ว่างจริงๆพี่แบบพี่ยุ่งมากๆแล้วแบบต้องกลับไปทำงานที่จีนอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคงั้นเงินไม่เป็นไรเรามีโอกาสนะก็ค่อยมาร่วมงานกันอีกอะไรเงี้ยจนแบบเฮ้ยอยู่ดีก็มาตรงนี้เลยน่ารักน่ารักที่ไหนน่ารักจริงๆนะครับขอแจ้งไว้ให้อีกทีเดียว